แล้วก็เจอกันอีกเช่นเคยครับบริษัทประเสริฐผลรุ่งเรืองสุนทรครับท่านที่รับชมครับวันนี้สำหรับใครที่อยากได้รถกระบะฮะวันนี้ผ่อนเริ่มต้นที่ 8,000 ครับเรียกว่าเป็นรถกระบะออนิอิซูดีแม็กปี2019เครื่องยนต์ 1.9 นะฮะเป็นตัว L นะฮะบอกไว้ก่อนผ่อนเริ่มต้นที่ 8,000 สำหรับใครที่อยากได้เดี๋ยวตามผมมาดูเลยฮะตัวนี้นะฮะเน้นสภาพเดิมโรงงานเลยไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้าไฟหน้าอะไรต่างๆนะฮะตัวนี้มาแบบโอ้โหโปรเจคเตอร์ด้วยแล้วจะมีไฟเดย์ไทม์ให้ไฟตันบอกชุดแต่งดูสวยงามลงตัวแล้วก็กระจังหน้าตรงนี้นะฮะดูเท่หล่อแล้วก็เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของ Isuzu D-Max นะฮะพร้อมทั้งยอดขายที่เขาแบบกระหึ่มโลกเลยนะฮะของ Isuzu D-Max ครั้งนี้เครื่องยนต์ที่มาใหม่เครื่องยนต์ 1.9 นะฮะประหยัดน้ำมันเป็นเครื่องยนต์ที่ประหยัดน้ำมันขึ้นอีก 10% นะฮะเดี๋ยวตอนนี้มาดูที่ด้านข้างกันต่อครับด้านข้างตรงนี้ฮะจะมีไฟตรงกระจกมองข้างครับดูสวยงามลงตัวสัญลักษณ์ไฮแลนเดอร์ก็คือเป็นที่ตัวสูงนะฮะเป็นตัวสูงเราจะเป็นตัวแคปล้อแม็กสภาพเดิมโรงงานยางสภาพเดิมโรงงานเลยนะฮะคือไม่ได้เปลี่ยนอะไรมาเลยสภาพสวยงามลงตัวสีดำดุนะฮะแล้วเป็นสีดำเงานะมีที่เหยียบขึ้นส่วนสบายแน่นอนฮะแคปตรงนี้ก็จะสามารถเปิดรับลมได้นะฮะในกรณีที่เราไม่ชอบเปิดแอร์นะฮะให้ดูด้านข้างนิดนึงแล้วก็มาต่อที่ด้านหลังนะครับส่วนด้านหลังตัวนี้นะฮะจะมีกล้องมองหลังมาให้นะฮะพร้อมทั้งที่เปิดก็จะเป็นโครเมียมครับจะเป็นกล้องมาให้นะฮะเวลาถอยจอดนะฮะตรงนี้ดูสวยงามแล้วก็เพิ่มความปลอดภัยให้เราครับกระบะด้านท้ายฮะเบาสบายปิดได้สะดวกสบายแน่นเปี้ยเลยนะฮะทั้งที่เหยียบอะไรต่างๆเป็นโครเมียมเสริมความเท่ให้ฮะตรงนี้สัญลักษณ์ DDI 1ดูครับแล้วก็ตอนนี้ครับผมพามาดูภายในเลยนะฮะภายในของเจ้าคันนี้ครับออนิอิซูดีแม็กนะฮะบริษัทเราขายเยอะมากนะฮะเพราะว่าคันนี้ลูกค้าชื่นชอบมากๆเลยนะฮะเปลี่ยนมาให้เป็นหน้าจอตรงนี้นะฮะจะมาแบบสัมผัสเลยเป็นขนาด10นิ้วเป็นหน้าจอ Android ครับแล้วก็จะเชื่อมต่อสามารถเล่น YouTube ได้นะฮะไม่ได้ฟังผิดครับตัวนี้เชื่อมต่อเล่น YouTube ได้นะฮะแล้วก็ระบบแอร์อะไรต่างๆดูสวยงามลงตัวฮะเปิดวิทยุอะไรต่างๆได้ MP4 ก็เปิดได้ตรงนี้พวงมาลัยเป็นยูดีเทนนะฮะหน้าปัดสวยๆสภาพเดิมโรงงานมีแอร์แบ็กให้เสริมความปลอดภัยด้านบนด้านล่างระบบเกียร์ธรรมดา6สปีดขับง่ายนุ่มนวล นะฮะมีที่ชาร์จเร็วให้ตรงนี้ให้ดูภายในตรงนี้ที่เก็บสัมภาระนะฮะตรงนี้มีให้ทั้ง2อันนี้ก็จะเป็นกล่องคูลบ็อกซ์นะฮะเวลาแช่ของอะไรนี่ได้เลยนะเพื่อที่จะคงความเย็นไว้มีให้เรียบร้อยครับภายในเบาะสภาพเดิมโรงงานมากใครที่ชื่นชอบครับแล้วก็เป็นยังไงบ้างฮะที่บริษัทประเสริฐผลรุ่งเรืองสุนทรวันนี้มีรถคัดสวยๆครับกระบะ D-Max สีดำคันนี้ใครที่อยากจองจองไว้ที่ 1,000 บาทฮะจองไว้ 1,000 บาทนะฮะมีรับประกันหลังการขายทุกคันอย่าลืมกดติดตามเราได้นะฮะที่ Facebook YouTube LINE แล้วก็ยังมี TikTok ด้วยทุกช่องทางเลยนะที่บริษัทประเสริฐผลเฮียสัมฤทธิ์คำไพบูลย์แล้วก็ซอแอนเป็นผู้บริหารงานแอดมินท็อปรีวิวครับเดี๋ยวยังไงครั้งหน้าจะเป็นรุ่นไหนอย่าลืมกดติดตามเราด้วยนะฮะส่วนวันนี้ต้องขอลาไปก่อนครั้งหน้าอาจจะเป็นรถเก๋งสวยๆนำมาแต่ตรงนี้ติดตามเราไว้เลยที่ช่อง YouTube แล้วก็ติดตามที่บริษัทประเสริฐผลเลยครับวันนี้สวัสดีครับ